พระธรรมสามยนจดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้าผู้อาวุโสถึงกายอสัสเพื่อนที่รักผู้ซึ่งข้าพเจ้ารักในความจริงเพื่อนที่รักข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีสุขภาพดีและให้ทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีเช่นเดียวกับที่จิตวิญญาณของท่านกำลังดำเนินไปด้วยดีข้าพเจ้าชื่นชมยินดียิ่งนักเมื่อพี่น้องบางคนมาเล่าถึงความซื่อสัตย์ต่อความจริงของท่าน และเล่าถึงการที่ท่านดำเนินในความจริงต่อไปไม่มีอะไรทำให้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีมากไปกว่าการที่ได้ยินว่าลูกๆของข้าพเจ้ากำลังดำเนินในความจริงเพื่อนที่รักท่านซื่อสัตย์ในการปฏิบัติต่อพวกพี่น้องแม้พวกเขาเป็นคนแปลกหน้าสำหรับท่านคนเหล่านี้เล่าให้คริสตจักฟังถึงความรักของท่านเป็นการดีหากท่านจะช่วยเหลือให้พวกเขา เดินทางต่อไปยังสมพระเกียรติพระเจ้าพวกเขาออกไปเพื่อพระคริสต์โดยไม่ได้รับความอนุเคราะห์ใดๆจากคนนอกศาสนาเลยฉะนั้นเราควรต้อนรับและช่วยเหลือคนเช่นนี้เพื่อว่าเราจะได้ทำงานเพื่อความจริงร่วมกันข้าพเจ้าได้เขียนถึงคริสจักรแต่ดิโอตทรเฟสผู้ชอบเป็นใหญ่เป็นโตไม่ยอมรับสิทธิอำนาจของเราดังนั้นหากข้าพเจ้ามา ข้าพเจ้าจะชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่เขาได้ทำคือนินทาว่าร้ายเราเท่านั้นยังไม่พอเขายังไม่ต้อนรับพวกพี่น้องซ้ำยังห้ามคนที่อยากต้อนรับและไล่คนนั้นออกจากคริสตจักรด้วยเพื่อนที่รักอย่าเรียนแบบสิ่งที่ชั่วแต่จงเรียนแบบสิ่งที่ดีผู้ที่ทำดีก็มาจากพระเจ้าผู้ที่ทำชั่วก็ไม่เคยเห็นพระเจ้าทุกๆคนล้นกล่าวชมเชยเดเมทริอัส และกระทั่งความจริงก็บ่งบอกเช่นนั้นเราเองก็ชมเขาและท่านรู้ว่าคำพยานของเรานั้นจริงข้าพเจ้ามีหลายเรื่องจะเขียนถึงท่านแต่ไม่อยากใช้ปากกาและหมึกข้าพเจ้าหวังว่าจะมาพบท่านเร็วๆนี้เพื่อจะได้พบปะพูดคุยกันขอสันติสุขจงมีแก่ท่านเพื่อนๆที่นี่ฝากความคิดถึงมายังท่านข้าพเจ้าขอฝากความคิดถึงมายังเพื่อนๆแต่ละคนที่นั่นด้วย